ถ้าน้ำนนคือเขาบอกว่าของกินเนี่ยนะครับไม่เยอะแต่ของกินเด็ดต้องคือควรจะต้องแชร์ทุกร้านอัจกะอัจกะโอ้เพราะฉะนั้นวันนี้อย่ารอช้าอย่ารอช้าไปเลยคุณผู้ชมไปไหนอ่ะไปกินไงอ๋อเออกล้วย2เผือก2ครับผมอร่อยอร่อยอร่อยโอ้โหโคตรเป็ดคุณผู้ชมมีทั้งเป็ดพะโล้แล้วก็เป็ดย่างตัวอะไรครับผมเนี่ยตัว300แต่ติด320อ๋อมี300กับ320ง้าน้องกี่กล่องกล่องนึงกล่องนึงเอาไปลูกนึงก่อนอร่อยไหมอร่อยอ่ะลูกละบาทคุณผู้ชมพี่ต้าไม่อยากได้อันนี้อยากได้หัวใจอ่ะพี่มีให้เสมอใส่เข้าไปเฮ้ยอร่อยนุ่มมากเลยอ่ะบาทเดียวไม่แพงนะเด็ดและตอนนี้ค่ะเราอยู่กันที่ร้านก๋วยเตี๋ยวก๋วยจั๊บก๋วยจั๊บน้ำข้นแม่ล้วนครับผมเขาบอกว่าร้านนี้นะคะเด็ดที่น้ำซุปเพราะว่าน้ำซุปเนี่ยนะคะเขาจะใส่สมุนไพรด้วยใช่แล้วครับผมมีความเจ้มจนสมุนไพรที่ว่าคืออะไรคะก็ที่มีกระท่อมมีกัญชาแล้วก็เคยไม่ได้ออกสื่อไม่ได้สวัสดีครับเจล้วนครับผมอันนี้คือเจล้วนเหรออันนี้คือน้องสาวเจล้วนอ๋อน้องสาวเจล้วนชื่อเจอะไรคะเจเลียนครับผมเจมวยเจมวยชื่อเดียวกับแม่ผมเลยฮะจริงเหรอสวัสดีครับคุณแม่มาแล้วค่ะและนี่คือบะหมี่เฮ้ยก๋วยจั๊บก๋วยจั๊บนะครับผมก๋วยจั๊บพะโล้เครื่องแบบมหึมมาครับผมอันนี้เป็นสามสี่ใช่กินเครื่องพะโล้แบบตีขึ้นมาที่หน้าเลยตียังไงนะตีขึ้นมาที่หน้าเลยตีขึ้นมาที่หน้าเลยคือก๋วยจั๊บน้ำข้นมันจะต้องเหนียวเหนียวหน่อยใช่เหนียวเหนียวหน่อยคุณผู้ชมก๋วยจั๊บเนี่ยเขาบอกว่ามันอยู่ที่พวกเครื่องในต่างๆหนูเริ่มที่ไส้เลยไส้เนี่ยว้าวอุ้ยกลัวว่าจะเหนียวหรือเปล่าเหนียวไหมครับก็เหนียวเหนียวอยู่นะครับผมด้วยความที่เป็นไส้ไงมันก็ต้องเหนียวล่ะเออแต่ว่าไม่มีกลิ่นสำคัญนี่คือเครื่องในเวลาทำนี่คือแบบว่าไส้อะมันจะแบบชอบมีกลิ่นแต่อันนี้ไม่มีกลิ่นสรุปครับผมใช่เลยก๋วยจั๊บน้ำข้นใจล้วนถึงแล้วค่ะเกาเหลาเมืองนนท์คุณผู้ชมที่นี่เด็ดมากนะครับเรื่องเนื้อที่แบบหอมแน่นเด็ดสำหรับคนที่ไม่กินเนื้อก็สามารถมาร้านนี้ได้เหมือนกันนะคะมีหมูมีหมูน้ำตกเช่นกันแล้วก็มีอย่างนี้ด้วยดูดิลูกชิ้นหมูมีความเป็นเนื้อเป็นไงหอมนุ่มไม่ต้องมาแบบว่าโอ้โหไม่มีคือนี่เลยคุณผู้ชมแล้วน้ำซุปหอมมากอ่ะมันเป็นน้ำซุปที่ถูกเคี่ยวมาแบบเคี่ยวแบบเคี่ยวกับเนื้อมาแบบอย่างหอมอ่ะเนื้อมันแบบพูดเลยว่าร้านเกาเหลาเมืองนนท์เนี่ยนะมีทั้งเนื้อและหมูตุ๋นน้ำตกอยู่สองฝั่งแยกกันใครกินเนื้อก็มานี้ใครกินหมูก็ตรงนี้ร้านเดียวกันใช่แล้วก็มีร้านลูกชิ้นอยู่ตรงกลางวิธีการเดินทางก็ง่ายมากนะออกมาจากท่าน้ำนนประมาณสัก500เมตรเกือบกิโลอ่ะเดินไม่เมื่อยซ้ายมือใช่ครับผมคุณผู้ชมและนี่คือนนท์ตับแหลกครับผมร้านแซ่บๆย่านเมืองนนท์ฮะอยู่ไม่ไกลจากท่าน้ำนนท์ใช่แล้ววันนี้เมนูที่เราสั่งมาเนี่ยนะเป็นเมนูแบบฮอตฮิตติดชาร์ตสปีดปั๊ดแตกมากเลยครับผมเมนูสุดฮิตที่เราสั่งกันแบบใครมาก็ต้องสั่งใครมาก็ต้องกินอันนี้ครับผมไก่ย่างคอหมูย่างกับน้ำจิ้มแจ่วและนี่ของโปรดเราไปละลำตาลเลยเลย
นี่คือยำมะม่วงกุมะซึ่งกุมะเขาชอบเป็นไงคุณผู้ชมดูนะคือดูดิสดสดอ่ะเออเอาเลยลองเลยแล้วก็ตักขึ้นมาแล้วยังไงพี่ตามอันนี้เป็นไงเปรี้ยวมาแบบดีมากคือขอชิมน้ำยำเค็มนิดนิดเออเค็มนิดนิดแล้วแบบมันสดอ่ะมันหวานกูมาแต่มะม่วงเปรี้ยวเอามะม่วงเปรี้ยวมันต้องเปรี้ยวไงไม่งั้นไม่เปรี้ยวมันไม่อร่อยแนะนำจานนี้เลยใช่แล้วนะต่อไปส้มตำข้าวโพดละกันส้มตำข้าวโพดไข่เค็มใช่ตำข้าวโพดไข่เค็มต่างยังไงวะมันไม่ใช่ส้มตำไงมันคือตำข้าวโพดองลงครับผมองลงองลงแล้วข้าวโพดเม็ดใหญ่ใหญ่มากแล้วหวานแล้วน้ำยำอร่อยอืมเพอร์เฟกต์นี่ก็แชร์แล้วนี่แชร์เดี๋ยวดูอินดิเตอร์จะทำสายฟ้าใส่ให้กูอุ้ยมันนุ่มอ่ะเป็นไรวะเป็นไรเป็นไรไม่ได้เหนื่อยมากเลดี้เฟิร์สอร่อยที่สุดคือตรงหนังผู้ชมเพราะว่ามันหมักมาเนื้อไม่ต้องจิ้มน้ำจิ้มเลยนะไก่อะหมักเขาหมักเขาเนื้อเลยอะเออมันเป็นกลิ่นสมุนไพรใช่หูหอมแซ่บแซ่บว้าวู้ฮู้เอ็กแคร์ที่แบบพูดมากเอาไปคุณผู้ชมนี่กล่องละ20บาทอ่ะมันมี10ลูกนะ20ลูก40ดีไส้หอมแล้วแบบว่าชิ้นมันแบบเล็กพอดีคำคือออกมาหมดปุ๊บออกมาหมดคนซื้อตลอดเวลาแล้วในร้านมีขนมปังอื่นอีกเยอะแยะมากมายไปดูกันไปดูกันผู้ชมโอ้โหเป็นเยอะเยอะมากเลยขนมปังนี่นอกจากเอกแคร์ที่เราเห็นไปแล้วอันนี้เท่าไหร่ครับพี่ชิ้นนี้นี่นะคะก็10 บาทสิบบาทค่ะอันนี้ฮะอันนี้นี่นะคะก็10 บาทอันนี้คือไส้อะไรครับผมอันนี้คือไส้กรอกหมูหยองค่ะผู้ชมในร้านเนี่ยนะครับมันมีทั้งเค้กขนมปังคุกกี้ไข่เค็ม12 บาทบ้าไปแล้วเร็วเลยเร็วเฮ้ยนี่เขาเอาอะไรพันวะน้ำไหมรู้สึกแห้งใช่ไหมคอแห้งคือ15 บาทเฮ้ยไม่ทำแบบนี้แล้วหนูจะกินยังไงอ่ะลองไม่เหลืออะไรเลยเส้นทางการเดินทางคุณผู้ชมจากท่าเรือนนท์ท่าน้ำนนท์อยู่ตรงเนี้ยตรงข้ามตลาดเลยมากินกันร้านสีส้มๆใหญ่ๆเดี๋ยวเอาอะไรไปไหนดูสิและตอนนี้นะคะคุณตั้มจะขี่จักรยานค่ะที่ตั้มขี่ไปหรือเปล่าคะไม่เคย ไปเลยค่ะพี่ตั้มวันนี้ชอบหลายอย่างมากอะไรแต่ที่ชอบเด็ดๆที่สุดเลยที่สุดก็คือนั่นก็คือร้านขนมปังครับผมน่ารักมากแล้วราคาไม่แพงด้วย10 กว่าบาท20 บาททุกคนซื้อกินได้และนี่คือน้ำนนท์คุณผู้ชมครับผมพอแล้วไม่ไหวแล้วจะละลายแล้วครับผมวันนี้ลาไปก่อนตั้มซ่าและอัปแปค่ะกับอร่อยต้องแชร์เจอกันใหม่ติดตามเพจหน่อยไหมฝากครับผมฝากติดตามเพจนะคะเพจชื่ออร่อยต้องแชร์หรือเข้าไปที่ www.bakaboo.tv YouTube ก็ได้ bakaboo.tv หรืออร่อยต้องแชร์แล้วเจอกันแล้ววันนี้ขอบคุณนะสำหรับผ้าเช็ดหน้าร้านเคลคาซึ่งเป็นของแอมแปร์เองไปเจอได้นะครับที่ IG ของน้องแอมแปร์นะครับผมค่ะ KELKART โอ้ยชื่อยาวไปแล้วคุณผู้ชมสวัสดีสวัสดีค่ะ
ีวี